นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระมาติมาตาปิตโรอุปาจริยาติวุจเรอาหุไนยาจะปุตตานังประชายะอนุคัมปกาติธัมโมสกจังโสตโพติณบัดนี้จะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาอันว่าด้วยมาตาปิตุกถาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้เป็นปกติธรรมดาปรารภเหตุเป็นพิเศษเนื่องในการบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้แต่ทางการสั่งให้มีธรรมเทศนาในวันนี้นี่เป็นธรรมเทศนาพิเศษธรรมเทศนาโดยปกตินั้นก็คือว่าในพรรษานี้วันนี้ก็เป็นวันพระเรียกกันว่าวันพระ มีความหมายอยู่สามประการด้วยกันคือเป็นวันอุโบสถเป็นวันธรรมสวรรณะและเป็นวันพระที่เป็นวันอุโบสถนั่นก็คือวันนี้เป็นวันที่กำหนดไว้สำหรับรักษาศีลอุโบสถซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ประพฤติปฏิบัติกันอยู่แล้ว จนเป็นวันมีความหมายขึ้นมาวันหนึ่งเรียกว่าวันอุโบสถคือวันถือศีลอุโบสถ ที่เรียกว่าวันธรรมสวรรณะนั้นก็เป็นวันฟังธรรมพุทธบริษัทถือว่าการฟังธรรมตามโอกาสนั้นเป็นความดีเป็นระเบียบวินัยธรรมเนียมที่ดีจะเป็นอุดมมงคล จึงได้มีธรรมเทศนาในวันที่ควรจะมีและวันนั้นก็เรียกว่าวันธรรมสวรรณะดังที่เราก็ได้ทำมาแล้วเป็นลำดับมาตั้งแต่วันแรกเข้าพรรษา ส่วนที่เรียกว่าวันพระนั้นก็ขอถือความหมายตามคำนั้นที่ว่าวันประเสริฐพระแปลว่าประเสริฐวันพระแปลว่าวันประเสริฐประเสริฐอย่างไรก็ตอบได้หลายอย่างหลายประการคือทำให้มันดีที่สุดแต่ที่ดีที่สุดนั่นก็คือเป็นวันที่เราอยู่กับพระเป็นวันที่มีพระวันนี้เป็นวันพระเราก็ควรจะมีพระแต่บางคนก็ไม่รู้ไม่สนใจว่าเป็นวันพระก็ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นพระแต่คนนั้นมันก็ไม่มีวันพระ วันพระคือวันอยู่กับพระพระอะไรพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานโดยเบญจขันธ์นั้นก็มีตรัสไว้ว่าธรรมวินัยอันใดที่ตถาคตได้แสดงไว้ได้บัญญัติไว้นั่นจักอยู่เป็นศาสดาแห่งพวกเธอทั้งหลายหลังจากการล่วงลับไปแล้วแห่งเราโดยทางกายโดยทางกายก็ล่วงลับไปแล้วนิพพานแล้วเผาแล้วเหลือแต่พระธาตุแล้วแต่ส่วนโดยพระองค์
จริงนั่นยังอยู่อย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่า ธรรมะที่แสดงแล้ววินัยที่บัญญัติแล้วยังอยู่ตลอดไปคือตลอดมาจนถึงวันนี้นี่คือองค์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กับพระธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมได้รับผลแห่งธรรมในวันนี้เราก็มาอยู่กับพระวินัยศึกษาพระวินัยปฏิบัติพระวินัยได้รับผลแห่งพระวินัยก็เป็นว่าวันนี้เราอยู่กับพระพุทธเจ้าเราอยู่กับพระเรามีพระมันจึงเป็นวันพระสำหรับเราโดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์ขอให้พยายามช่วยกันให้มีวันพระให้จนได้ พอถึงวันพระแล้วก็ทำตนให้อยู่กับพระคือพระธรรมและวินัยที่พระองค์ทรงตั้งไว้ในฐานะเป็นพระศาสดานิรันดรหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วโดยพระวรกาย วันนี้เราจึงพยายามเป็นพิเศษที่จะปฏิบัติธรรมะและปฏิบัติวินัยแล้วก็มีธรรมะมีวินัยได้รับผลปรากฏอยู่กับใจก็ชื่อว่าเรามีพระเราจึงมีวันพระไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทไม่รู้จักมีวันพระกับเขาทบทวนอีกทีหนึ่งว่าวันนี้มีความหมายสามอย่างมีความสำคัญสามอย่างก็คือเป็นวันอุโบสถรักษาศีลอุโบสถเป็นพิเศษต่างไปกว่าวันธรรมดาซึ่งรักษากันแต่ศีลห้าอันนี้เป็นวันอุโบสถ ทีนี้ก็เป็นวันที่ฟังธรรมศึกษาธรรมจะได้เอาไปประพฤติปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ให้สติปัญญาในทางธรรมรุ่งเรืองสว่างสวยยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมอย่างนี้เรียกว่าวันธรรมสวรรณะคือวันฟังธรรมที่วันพระเป็นวันที่ตั้งอกตั้งใจดีที่สุดอยู่กับพระพุทธเจ้าคือพระธรรมและวินัยที่ทรงแสดงไว้แล้วที่เราจะสามารถประพฤติปฏิบัติให้ดีที่สุดได้อย่างไรข้อนี้คงทำไม่ได้เท่ากันภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านหญิงชายทั้งหลายก็คงจะทำให้เท่ากันไม่ได้แต่เมื่อได้ทำสุดความสามารถของตนของตนแล้วก็ถือว่าไม่บกพร่องในหน้าที่ได้รับผลต้องการมีวันพระถึงที่สุดโดยการทั้งนั้น ขอให้ช่วยกันมีวันอุโบสถวันธรรมสวรรณะวันพระกันให้ถูกต้องแท้จริงยิ่งยิ่งขึ้นไปแห่โลกนี้ก็จะมีความสงบสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพุทธบริษัทก็จะมีความเป็นพุทธบริษัทบริสุทธิ์ผุดพอง ทีนี้เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันธรรมสวรรณะจะมีการแสดงธรรมก็ถือโอกาสรวมกันเป็นสองความหมายคือตามธรรมดาก็ต้องแสดงธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว ในวันนี้นี่ได้รับการขอร้องให้แสดงธรรมเนื่องในการเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระราชินีนาถก็เลยนึกว่าจะพูดเรื่องอะไรดียิ่งวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่วันนี้ก็เป็นการเตรียมสำหรับวันแม่มันก็ต้องหลีกไม่พ้นแล้วที่จะต้องพูดเรื่องแม่เรื่องพ่อแม่ในเรื่องพ่อแม่นี่ก็สามารถจะพูดจะแสดงให้เป็นธรรมเทศนาตามธรรมดาทั่วไปก็ได้ดังหัวข้อที่ได้ยกขึ้นไว้ข้างต้นแล้วว่าพรหมาติมาตาปิตโรเป็นต้นดังนี้ ทีนี้จะแสดงให้อนุมวัดแก่อภิลักษิตสมัยบำเพ็ญกุศลเนื่องในการเจริญประจนพรรษาก็ทำได้โดยเนื้อความแห่ง
เรื่องนี้ก็มีการกล่าวถึงบิดามารดาซึ่งมีความหมายสำหรับดึงออกมาเป็นวันแม่ขอให้ท่านทั้งหลายพยายามทำในใจให้แยบคายฟังโดยเอื้อเฟื้อโดยเคารพให้สำเร็จประโยชน์แก่การแสดงธรรมและการฟังธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่าย เมื่อกล่าวง่ายๆสั้นๆก็จะพูดว่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่องพ่อแม่ ทีนี้การพูดการแสดงนั่นมันมีอยู่หลายระดับเป็นชั้นตื่นๆก็มีเป็นชั้นลึกๆก็มี ถ้าแสดงอย่างภาษาธรรมดาเรียกว่าโดยภาษาคนโดยปุคคลาธิสถานอย่างนี้มันก็มีพูดไปตามวัตถุพูดไปตามบุคคลพูดไปตามความรู้สึกธรรมดาสามัญของคนทั่วไปถ้าทำอย่างนี้เรียกว่าแสดงโดยภาษาคนที่ถ้าจะแสดงโดยภาษาธรรมต้องความหมายที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นมาพูดกันเดี๋ยวก็จะเข้าใจได้ว่ามันต่างกันอย่างไร ถ้าเราพูดว่าพ่อแม่ในภาษาคนมันก็เหมือนกับเด็กๆมันก็รู้ว่าคนไหนเป็นพ่อคนไหนเป็นแม่เขาทำหน้าที่ต่างกันอย่างไรอยู่ที่บ้านนี่ก็คือพ่อแม่ในภาษาคนตามความรู้สึกนึกคิดเห็นได้ของคนธรรมดาลูกจะไม่ต้องอธิบายพ่อแม่ให้กำเนิดมาแล้วก็เลี้ยงดูช่วยเหลือจนสุดความสามารถของพ่อแม่ตามประเพณีที่มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีเลนแล้วแต่จะมีนี่เรียกว่าพ่อแม่ในภาษาคนแต่ถ้าพ่อแม่ในภาษาธรรมเขาไม่ได้เพ่งเล็งเอาที่ตัวร่างกายเช่นนั้นเพ่งเล็งถึงความหมายลึกซึ้งที่อยู่ในนั้นดังพระพุทธภาษิตที่มีว่าพรหมาติมาตาปิตโรบิดามารดาชื่อว่าเป็นพรหมอุปาจริยาติวุจเรท่านกล่าวว่าเป็นบุรพาจารย์อาหุนยาจะปุตตานังเป็นพระอรหันต์ของลูกประชายะอนุกรรมปกาเป็นผู้เอ็นดูประชาสัตว์ต้องดูพรหมคือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมนี่เรียกว่าพูดโดยภาษาธรรมภาษาที่ลึกขึ้นไปกว่าภาษาคนพ่อแม่คือผู้ให้เกิดเรามาทางร่างกายแต่ถ้าพูดว่าบิดามารดาเป็นพรหมเล็งถึงพระพรหมผู้สร้างก็คือบิดามารดาสร้างเรามาอย่างพระพรหมก็สร้างโลกคำ ว่าพรหมหมายถึงความมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำอะไรไปด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็จะทำเหมือนอย่างพรหมบิดาโดยแท้จริงก็ทำอย่างนั้นทำแก่ลูกอย่างนั้นคือทำด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตลอดเวลาบิดามารดาจึงได้ชื่อว่าพรหมหรือพระพรหมทุกคนควรจะมองดูให้รู้โดยประจักษ์แก่ใจว่าบิดามารดาเป็นพระพรหมแก่ลูกอย่างไร ข้อที่ว่าปุพพาจริยาติวุจเรบิดามารดาเป็นบุรพาจารย์แปลว่าอาจารย์คนแรก ข้อนี้ถ้าสังเกตก็เห็นได้ง่ายไม่ลึกลับอะไรแต่คนไม่สังเกตก็คิดว่าบิดามารดาก็เป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็อยู่ที่โรงเรียนที่วัดที่วา
ทีนี้พวกบิดามารดานั่นแหละเป็นอาจารย์คนแรก พูดกันง่ายๆก็คือว่าสอนลูกตั้งแต่ให้ดูดนมถ่ายจาร่ายถ่ายปัสสาวะทำทุกอย่างเมื่อเด็กเพิ่งคลอดมาต้องได้รับการสั่งสอนอะไรบ้างมารดาเขาสอน ยังสอนต่อไปจนกว่ามันจะโตจะใหญ่พอที่จะไปโรงเรียนได้ซึ่งจะส่งไปโรงเรียน ระยะนั้นหลายปีบิดามารดาสอนก็เรียกว่าเป็นอาจารย์คนแรกไม่มีใครจะแรกไปกว่านั้นเขาไม่เคยมองกันถ้ามองกันก็จะเห็นความสำคัญของบิดามารดาว่าเป็นผู้ที่ปั้นลูกปั้นวิญญาณของลูก ขึ้นมาทีเดียวทุกคนทั้งหญิงทั้งชายสังเกตดูเธอจะรู้ว่าที่เราเป็นอะไรอยู่ได้เดี๋ยวนี้เพราะเป็นการปั้นของบิดามารดามาตั้งแต่แรกคลอดตั้งแต่อ้อนแต่ออก ดังที่เรียกว่าอาจารย์คนแรกเราจะเป็นคนหยาบคายหรืออ่อนโยนก็แล้วแต่บิดามารดาปั้นมาแต่แรกเราจะเป็นคนซื่อตรงไม่ซื่อตรงมันก็แล้วแต่บิดามารดาปั้นมาแต่แรกเราจะมีความคิดผิดคิดถูกคิดเลวคิดดีมีนิสัยใจคออย่างไรก็แล้วแต่บิดามารดาปั้นขึ้นมาตั้งแต่แรกมันเป็นการใส่ลงไปทีแรกมันแน่นแฟ้นมั่นคงมันเปลี่ยนยากอันนิสัยใจคอที่เป็นมาตั้งแต่เด็กนี่มันเปลี่ยนยากมันฝังลงไปแน่นแฟ้นเรียกบิดามารดาเป็นอาจารย์คนแรกควรจะมองเห็นความสำคัญแล้วระมัดระวังกันให้ดีๆบิดาก็ดีมารดาก็ดีจงระมัดระวังในเรื่องนี้มากว่าท่านจะสร้างนรกหรือสวรรค์ให้แก่ลูกของท่านได้โดยไม่รู้สึกตัวลูกเขาคลอดมาใหม่ๆเราสอนลงไปอย่างไรอบรมลงไปอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นมันจะมีอนาคตที่ดีหรือที่ไม่ดีมันก็แล้วแต่อาจารย์คนแรกอาจารย์คนแรกนี่มันสอนอยู่หลายปีกว่าจะไปโรงเรียนท่านเราจะมีนิสัยอย่างไรมันก็มาจากบิดามารดาจะขี้เหนียวอย่างยิ่งหรือจะประหยัดพอดีหรือจะมีใจกว้างเกินพอดีนี่ก็แล้วแต่นิสัยที่บิดามารดาเขาใส่ให้มาในฐานะเป็นอาจารย์คนแรก เราจะเป็นคนสะเพร่าแยบเป็นคนสะเพร่าทำอะไรหวัดหยาบหยาบหรือว่าเราจะเป็นคนละเอียดละออประณีตสังเกตสังกาดีนี่ก็แล้วแต่การกระทำของบิดามารดาที่อบรมมาแต่แรกเนี่ยเด็กคนนั้นจะรอดตัวได้หรือรอดตัวไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการสั่งสอนทีแรกของบิดามารดาเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เรารอดตัวได้ก็ควรจะขอบพระคุณบิดามารดาที่สอนมาดีแล้วผู้ที่จะเป็นบิดามารดาต่อไปก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากที่สุดจะสร้างลูกให้เป็นสัตว์หรือจะสร้างลูกให้เป็นคนจะสร้างลูกให้เป็นมนุษย์จะสร้างลูกให้เป็นเทวดาก็ได้ทั้งนั้นน่ะมันแล้วแต่การกระทำของท่านควรจะเตรียมศึกษาไว้ดีๆความรู้อย่างไรศีลธรรมอย่างไรธรรมะอย่างไรศึกษาไว้เพียงพอสำหรับจะปั้นลูกของตนได้ตามที่ปรารถนานี่คือคำอธิบายของคำว่าบิดามารดาท่านกล่าวว่าเป็นอาจารย์คนแรกข้อต่อไปว่าอาหุนยาจะปุตตานังบิดามารดาเป็นพระอรหันต์ของลูกคำว่าอาหุนายะแปลว่าผู้ควรแก่การบูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชาสูงสุดคือพระอรหันต์มันจึงแปลซะเลยว่าอาหุนายะนี่คือพระอรหันต์
บิดามารดาเป็นพระอรหันต์ของลูกลูกควรจะเคารพบูชาสูงสุดหมดไม่มีเหลือเรียกว่าบิดามารดาเป็นพระอรหันต์ของลูกจะต้องเคารพจะต้องเชื่อฟังจะต้องยอมให้ทุกอย่างเด็กบางคนเขามาถามว่าถ้าบิดามารดาชั่วกินเหล้าเล่นไพ่ขโมยเราจะทำอย่างไรเราจะเคารพบิดามารดาได้อย่างไรก็บอกนั่นมันก็ส่วนของบิดามารดาส่วนเรายังต้องคงเคารพในฐานะที่เป็นบิดามารดาถ้าเราเก่งพอเราก็สามารถจะพูดจาอุตส่าห์ทนยากทนลำบากพูดจาให้บิดามารดา ละสิ่งเหล่านั้นเสียก็คือการสนองพระคุณของบิดามารดาเป็นอย่างยิ่งอย่าได้ละเลยเสียอย่าได้ดูถูกดูหมิ่นบิดามารดาแม้ว่ากำลังเป็นอย่างนั้นอยู่เราจะถือว่าบิดามารดาโดยความหมายแล้วก็เป็นพรหมของลูกเป็นปุพาจารย์ของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกตลอดไปผู้ที่มีบิดามารดาไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็อย่าเพื่อดูถูกดูหมิ่นจะต้องเคารพส่วนที่เป็นบิดามารดาและพยายามแก้ไขไปตามเรื่องทำความเข้าใจกันให้ถึงที่สุดมันก็จะต้องได้ถ้าทำได้ก็ยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลนั้นสูงสุดเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารดาสูงสุด นี่เรียกว่าบิดามารดาเป็นพระอรหันต์ของลูกปชายะอนุกรรมปกานี่เป็นคำกล่าวรวบหมดว่าเป็นผู้เอ็นดูสัตว์ประชาอันนี้แปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งโลกทั้งจักรวาลก็ได้ไอ้คนที่มาเอ็นดูแก่สัตว์ทั้งหมดนี้ไม่มีใครนอกจากบิดามารดา จึงเป็นการกล่าวว่าบิดามารดาคือผู้เอ็นดูสัตว์เป็นธรรมดาเป็นลักษณะปกติธรรมดาเราก็แยกดูเป็นคนๆว่าใครมันรักเรามากที่สุดในโลกนี้ก็ไปพบว่าบิดามารดาทุกคนในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นนั่นบิดามารดาคือผู้มีความเอ็นดูกรุณาต่อประชาสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าบิดามารดามีความหมายพิเศษอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าคลอดลูกออกมาโดยทางวัตถุโดยทางร่างกายนั่นก็บอกแล้วนะที่แรกว่าภาษาคนล้วนๆนะบิดามารดาผู้คือผู้ให้กำเนิดเรามาจะเรียกว่าภาษาธรรมที่ลึกลงไปไม่เอาวัตถุร่างกายเป็นประมาณแล้วบิดามารดาคือพระพรหมบิดามารดาคือบุรพาจารย์บิดามารดาคือพระอรหันต์บิดามารดาคือผู้เอ็นดูสรรพสัตว์แม้ว่าจะเป็นความเอ็นดูในระดับธรรมดาสามัญก็เรียกว่าเป็นผู้เอ็นดูสรรพสัตว์เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอ็นดูสรรพสัตว์แต่เป็นความเอ็นดูในระดับที่สูงขึ้นไปด้วยคุณธรรมแต่ถึงอย่างไรก็ดีบิดามารดาทั้งโลกก็คือผู้เอ็นดูสัตว์โลกทั้งโลกที่เรียกว่าบิดามารดาในภาษาธรรมทีนี้จะพูดบิดามารดาในภาษาธรรมให้ยิ่งขึ้นไปอีกจะเอาไหมเขาพูดได้บิดามารดาในภาษาธรรมนั้นอยากจะพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่ใครฟังไม่ออกอาตมาก็เป่าปีให้ตัวเองฟังแรกทั้งหลายไม่ต้องฟังว่าบิดาพระพุทธเจ้าเป็นพ่อรู้ไหมว่าเป็นพ่ออย่างไรแล้วพระธรรมเป็นแม่เป็นอย่างไรและพระสงฆ์เป็นพี่คืออย่างไร
พระพุทธเจ้าเป็นต้นเหตุให้เกิดพระธรรมพระธรรมก็สร้างเรามาเราเกิดมาจากไหนพูดตามภาษาสูงสุดก็ว่าพระธรรมสร้างมาคือกฎของธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกที่เรียกว่าพระธรรมได้ก็แล้วกันพระธรรมเหมือนกับแม่คลอดเรามาพระพุทธเจ้าเหมือนกับพ่อทำให้เกิดการเกิดอันนี้ขึ้นมาแล้วพระสงฆ์คือผู้ที่เกิดก่อนเราเรียกว่าเป็นพี่เพราะฉะนั้นพุทธบริษัทที่ดีนะไม่ใช่ที่เลวไม่ใช่ที่ร้ายความหมายควรจะมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่มีพระสงฆ์เป็นพี่ได้ด้วยกันทุกคนแต่ถ้ามันเป็นพุทธบริษัทแต่ปากพุทธบริษัทไม่จริงพุทธบริษัทหลอกลวงมันก็ไม่มีโอกาสจะเป็นเช่นนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรมันก็ไม่รู้จักพระธรรมคืออะไรมันก็ไม่รู้จักพระสงฆ์คืออะไรมันก็ไม่รู้จัก เรารู้ตามที่เราเรียนมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรแต่ต้องการให้ด้วยลึกยิ่งขึ้นไปว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั้นอยู่ที่ไหนคือสติปัญญาสูงสุดรู้เรื่องดับทุกข์ไอ้เรื่องดับทุกข์นั้นเป็นพระธรรมพระธรรมก็ทำให้เราเกิดใหม่เป็นคนดับทุกข์ได้เราเป็นคนโง่ดับทุกข์ไม่เป็นก็ตายเสียเมื่อเกิดใหม่เป็นพุทธบริษัทเป็นบุคคลที่รู้จักพระธรรมดับทุกข์ได้นี่มันเหมือนกับเกิดใหม่มันเกิดใหม่มาเป็นคนที่ดับทุกข์ได้คนนี้มันเกิดใหม่แล้วมันมีพระธรรมเป็นแม่มีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระสงฆ์ที่ก็มาก่อนหน้าเราเกิดก่อนเราก็เป็นพี่ก็เป็นพี่ของเราอย่างนี้เรียกว่าพูดภาษาธรรมที่ยิ่งขึ้นไปลองเทียบกันดูใหม่ก็ได้ภาษาคนพ่อแม่คือที่คลอดลูกออกมาตามธรรมดาหมาแมวก็คลอดได้คลอดเป็นอย่างนี้พ่อแม่ในความหมายภาษาคนธรรมดาที่ภาษาธรรมทีแรกกับพระพุทธพ่อแม่เป็นพรหมพ่อแม่เป็นบุรพาจารย์พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นผู้เอ็นดูสรรพสัตว์เขาไม่ได้พูดกันที่เนื้อหนังร่างกายแล้วพูดกันถึงที่ถึงการกระทำอันเล่นลับลึกซึ้งแล้วอย่างนี้สุนัขกับแมวทำไม่ได้การเป็นพ่อแม่อย่างที่สุนัขและแมวก็เป็นได้นั่นก็อย่างที่แรกคือว่าเกิดมาแต่ว่าสูงขึ้นไปมันก็กลายเป็นว่าเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ของตนเป็นพระพรหมของลูกเป็นบุรพาจารย์ของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นผู้เมตตากรุณาสันแก่สรรพสัตว์ไม่มีใครยิ่งกว่าลองคิดดูเถอะว่าใครรักเราที่สุดในโลกนี้มันก็ไม่เว้นพ่อแม่ไม่มีอะไรนอกไปจากพ่อแม่มันภาษาธรรมพูดอย่างนั้นทีนี้ภาษาธรรมให้เข้มข้นขึ้นไปอีกก็เลยพูดว่าเรานี่มีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่มีพระสงฆ์เป็นพี่พ่อก็คือทำให้เรามีธรรมะธรรมะก็คือสิ่งที่จะตัดกิเลสดับทุกข์ได้เราเลยมีพุทธธรรมะเป็นพ่อแม่แล้วสังฆะที่เกิดก่อนเราก็เป็นพี่ทั้งหมดถ้าใครทำตนได้อย่างนี้ก็เรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่พุทธบริษัทจะพึงได้รับจะเป็นพุทธบริษัทสูงสุดแท้จริงไม่เสียทีที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์หรือพบกับพุทธศาสนา ขอให้ทุกคนจงได้พยายามให้สุดความสามารถของตนจนถึงกับรู้สึกว่าอย่างนี้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์ทั้งหลายเป็นพี่ แล้วก็จะมีปีติปราโมทย์มีจิตใจหลุดพ้นไปจากความผูกพันรัดรึงอะไรต่างๆได้ด้วยเหตุที่ว่ามีความศรัทธามีปัญญามี
บริสุทธิ์อะไรรวมกันหมดอยู่ในบุคคลนั้นนี่เราจะนึกถึงพ่อแม่ในระดับนี้กันหรือไม่เปรียบเทียบกันก็ได้ว่าแม่เลี้ยงเรามาอย่างไรพระธรรมก็เลี้ยงเรามาอย่างนั้นพ่อแม่เป็นต้นเหตุให้เกิดกำเนิดอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เป็นต้นเหตุเป็นให้เกิดกำเนิดคือเป็นอริยบุคคลขึ้นมาจากความเป็นบุตรชนอย่างนั้นพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบล่วงหน้าไปมากแล้วก็เหมือนกับเป็นพี่ของเราเนี่ยว่าจะพูดกันถึงว่าวันแม่หรือวันของพ่อแม่มันก็พูดได้มากอย่างนี้ใจพูดมากกว่านี้ก็ได้แต่เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป่าปีตัวเองฟังมากเกินไปเสียอีก พูดเท่านี้ก็พอเมื่อแล้วขอร้องว่าขอพยายามมีบิดามารดาในภาษาธรรมให้มีบิดามารดาในภาษาธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกเขาพูดถึงบุตรกันบ้างว่าพ่อแม่ก็พ่อแม่ฝ่ายเรานี่เดี๋ยวนี้กำลังเป็นบุตรขอให้เป็นบุตรที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดคือทำหน้าที่ของตนไม่มีบกพร่องเลยบุตรมีหน้าที่อย่างไรทำหน้าที่ของตนให้ถึงที่สุดอย่างน้อยที่สุดนะที่ใครๆก็มองเห็นที่สัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นมีบุตรก็เพื่ออย่าให้สูญพันธุ์มีบุตรเพียงแต่ว่าอย่าให้มันสูญพันธุ์ไอ้ต้นไม้นี่มันก็มีเป็นเนี่ยมันมีลูกไม้ไม่สูญพันธุ์กาไก่หมาแมวมันก็มีลูกเป็นมีลูกอย่าให้สูญพันธุ์ดูสิสุนัขนี่มันไม่สูญพันธุ์มันมาตั้งกี่พันปีกี่หมื่นปีมาแล้วมีบุตรเพียงไม่สูญพันธุ์นี่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาชั้นต่ำเกินไปมาสอนให้เด็กๆ เขาท่องไว้ว่าบุตรนี่คือใครบุตรนี่คือผู้ที่เกิดมาสำหรับทำให้บิดามารดาสบายใจชื่นใจไม่ใช่บุตรนี่เกิดมาเพียงเพื่อย้ายมันสูญพันธุ์ในบุตรนี่คือผู้ที่เกิดมาเพื่อให้บิดามารดาสบายใจนี่จะเหมาะสำหรับมนุษย์หรือคนถ้าสัตว์มันทำไม่ได้ล่ะที่จะเกิดมาบิดามารดาสบายใจมันชั่วขณะเล็กๆน้อยๆแต่คนที่ทำได้มันจะทำให้บิดามารดาสบายใจอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าลูกคือผู้ที่เกิดมาให้พ่อแม่สบายใจลูกคนไหนทำให้บิดามารดาไม่สบายใจมันก็ไม่ใช่ลูกหรือมันก็เป็นลูกที่เลวที่ใช้ไม่ได้แล้วจะไม่ใช่ลูกซะมากกว่าไอ้ลูกที่ทำให้บิดามารดาร้อนใจน้ำตาไหลนี่เป็นลูกที่เลวที่สุดเลวของลูกเพียงจะทำบิดามารดาร้อนใจแม่ไม่ถึงน้ำตาไหลมันก็ยังเลวมากอยู่แล้วนั่นเด็กๆคนไหนอย่าได้กล้าทำให้บิดามารดาร้อนใจเพียงแต่ร้อนใจก็ไม่ควรแล้วอย่าถึงกับต้องน้ำตาไหลเลยมันเห็นปรากฏอยู่ว่าบิดามารดาต้องน้ำตาไหลอยู่บ่อยๆเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มาที่นี่มันน้ำตาเต็มหน้าเต็มตามาว่าเป็นทุกข์อะไรบอกว่าไปกู้เงินเขาให้ลูกมันไปเรียนที่กรุงเทพพี่มันเรียนจบแล้วมันไม่ใช่นี่ไม่ช่วยใช้นี่เลยมันเรียนจบแล้วทำงานแล้วแล้วมันไม่ช่วยให้น้องมันได้เรียนด้วยให้น้องมันก็ขอให้แม่ไปกู้เงินใหม่มาให้น้องเรียนนี่แม่ก็ไม่กล้าทำเพราะว่านี่เก่าก็ยังไม่ได้ใช้แม่เลยน้ำตาไหลเป็นทุกข์ดูลูก
มันอยู่ในพวกไหนที่ถึงให้ทำให้มันมันด่าน้ำตาไหลมันก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้เองถ้าลูกอย่างชนิดนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเองลูกชนิดอื่นมันก็เป็นอย่างอื่นคุณไปคิดดูดิอย่าต้องทำให้มันเป็นซ้ำรอยก็เรียกว่าเป็นปัญหาสำหรับแม่แม่รักลูกถึงขนาดนี้ไปกู้เงินเข้ามาเรียนเรียนแล้วเราให้แม่น้ำตาไหลต่อไปอีกข้าเจ้าคงจะไม่มีในหมู่พวกเราถ้าใครกำลังจะมีก็หยุดเสียอย่าทำเลยนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่เรียนแล้วมีการได้รับประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่เพื่อนหนี้พ่อแม่ช่วยเหลือน้องบรรเทาภาระของพ่อแม่นี่เรียกว่าลูกคือผู้ที่เกิดมาทำให้พ่อแม่สบายใจยังบอกให้เด็กท่องไว้ว่าแม่คือธนาคารที่เราเบิกเงินได้เรื่อยโดยไม่ต้องฝากนี่แม่พ่อคือเราเบิกเงินเป็นเหมือนธนาคารที่เราเบิกเงินได้เรื่อยโดยไม่ต้องฝากถ้าควรจะนึกถึงพระคุณของพ่อของแม่สักเท่าไรนั่นมันเป็นเรื่องที่พอจะมองเห็นได้ขออย่าได้ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่เกียรติยศแห่งความเป็นมนุษย์ของเราความเป็นมนุษย์มันมีจิตใจสูงมันก็สูงก็ขอให้สูงมีความรู้สึกสูงมีการประพฤติกระทำสูงมีการได้รับผลที่สูงคืออยู่กันด้วยความสงบสุขมีจิตใจเป็นที่พอใจในการที่ได้มีชีวิตอยู่ในบาลีมีการกล่าวถึงบุตรที่ดีเรียกว่าอภิชาตบุตรคือรวยสวยเก่งกล้าสามารถกว่าบิดามารดา และบุตรที่พอเสมอกับบิดามารดาเรียกว่าอนุชาตบุตรร่ำรวยมีหน้ามีตามีทรัพย์เสมอกันกับบิดามารดานี่ก็มีอยู่พวกหนึ่งแล้วถ้าที่มันเลวกว่ามันทำไม่ได้ถึงนั่นเขาเรียกว่าอวชาตบุตรบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถือว่าบุตรสามความหมายนี้ไม่มีความหมายสำคัญอะไรอ่ะบุตรที่มีความเป็นบุตรประเสริฐที่สุดคือบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดามันจะรวยกว่าตัวเจ้ากันหรือจนกว่าถ้ามันเชื่อฟังบิดามารดามันทำบิดามารดาชื่นใจสบายใจมันตรงกับความหมายคำว่าบุตรคือผู้ที่เกิดมาเพื่อทำบิดามารดาให้สบายใจถึงถ้ามันจะจนแต่ถ้ามันกตัญญูมันรู้คุณของบิดามารดามันก็ดีกว่าบุตรที่ร่ำรวยมีอำนาจวาสนาแต่ไม่รู้คุณของบิดามารดาถึงพวกเรานี่แหละจะเลือกเอาบุตรชนิดไหนจะเลือกตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ก็เลือกเอาบุตรที่เชื่อฟังมันจะรวยกว่าจะรวยเท่ากันมันจะจนกว่าก็ไม่ต้องไปนึกถึงมันนึกถึงบุตรที่ดีเคารพบิดามารดาเชื่อฟังบิดามารดาเอื้อเฟื้อแก่บิดามารดามุ่งหมายแต่จะทำให้บิดามารดามีความสบายใจนี่เรียกว่าบุตรหรือหน้าที่ฝ่ายบุตร ถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็นึกถึงความหมายของคำว่าบิดามารดาอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าท่านเป็นพรหมของบุตรเป็นอาจารย์คนแรกของบุตรเป็นพระอรหันต์ของบุตรเป็นผู้เอ็นดูสรรพสัตว์ในสากลโลก แล้วเราก็เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา
นองความประสงค์ของบิดามารดาโดยทุกอย่างทุกประการนั่นชื่อว่าบุตรที่เชื่อฟัง เอาแล้วเลื่อนจะเป็นนิดว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่นี่เราจะสนองพระคุณของท่านอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์อะไรเราก็ทำอย่างนั้นพระธรรมมีความมุ่งหมายอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นพระธรรมมีความมุ่งหมายจะดับทุกข์ของตนเองและผู้อื่นเราก็พยายามดับทุกข์ทั้งของตนเองและผู้อื่นเราก็เป็นลูกของพระธรรมพระพุทธเจ้าประสงค์ว่าเธอทั้งหลายจงประพฤติประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วก็สาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อสืบศาสนาสืบพระธรรมไว้ให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์เทวดาในที่นี้หมายถึงคนรวยคนไม่ต้องออกเงยต่อไปนี่เรียกว่าเทวดามนุษย์คือผู้เป็นอยู่ด้วยเหงื่อต้องคลุกคล้ากันไปกับเหงื่อแต่ว่าทั้งสองพวกนี้ก็ยังไม่พ้นทุกข์ยังมีทุกข์เทวดามีความทุกข์ตามแบบเทวดามนุษย์มีความทุกข์ตามแบบของมนุษย์พูดให้ชัดกว่านี้ก็ว่าคนรวยมีความทุกข์ไปตามแบบของคนรวยมันอยากโง่มันมีโลภะโทสะโมหะมันก็น้ำตาไหลอัดอั้นตันใจบ่อยๆเพราะความรวยของมันก็แปลว่าคนรวยก็มีความทุกข์ไปตามแบบของคนรวยที่คนจนก็ไม่ต้องพูดแต่ดูแล้วมันก็ความโง่ของมันมีโลภะโทสะโมหะไปตามแบบของมันแล้วไปบูชาอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันครอบคนชั่วเป็นมิจฉาการทำการงานจนได้ยากได้จนมันเรียนทางลัดมันจี้ปล้นขโมยมาแก้ความจนของมันมันก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นแปลว่าคนจนมีความทุกข์ไปตามแบบคนจนคนรวยมีความทุกข์ไปตามแบบคนรวยเทวดามีความทุกข์ไปตามแบบของเทวดาเพราะยังมีกิเลสตัณหาคนจนก็มีคนมนุษย์แล้วก็มีทุกข์ไปตามแบบของมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์เพื่อกูลสัตว์ทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์ธรรมวินัยที่ตถาคตแสดงไว้บัญญัติไว้นี่ก็เพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์เธอทั้งหลายจงช่วยกันรักษาไว้ซึ่งธรรมวินัยนี้ให้เพื่อไว้เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์อะไรท่านก็เน้นตรงที่ว่าช่วยกันทำให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์เมื่อเราถือว่าท่านเป็นพ่อเราเป็นลูกจะสนองพระคุณแล้วต้องเสียสละทุกอย่างทุกประการที่จะทำให้เกิดความสุขประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์ช่วยกันเผยแผ่ศาสนาช่วยกันร่วมมือให้เกิดการเผยแผ่ในศาสนาให้มีการปฏิบัติธรรมมันมีอยู่เป็นชั้นๆ ช่วยกันได้เป็นชั้นชั้นอย่างในวัดหนึ่งมีกิจการงานหลายรูปแบบหลายระดับหลายขั้นตอนแต่ว่าทุกขั้นตอนทั้งหมดนั้นเป็นไปเพื่อให้วัดนี่มันมีอยู่เพื่อเป็นแสงสว่างของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะได้ศึกษาปฏิบัติระดับทุกข์ได้คนคนเดียวทำไม่ได้จะเก่งยังไงก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้หมดเราจึงต้องช่วยกันแม้แต่คนจะกวาดขยะในวัดนี้วันนี้ก็ยังต้องมีเมื่อมีแล้วก็มันก็เป็นส่วนหุ้นส่วนเป็นผู้ร่วมมือเป็นหุ้นส่วนที่ทำให้การนี้มันเป็นไปได้ให้มีศาสนาของพระองค์อยู่ในโลกนี้ได้คือมีคนบวชมีคนเรียนมีคนปฏิบัติมีคนได้รับผลของการปฏิบัติแล้วก็สั่งสอนสืบๆกันไปมันก็เกิดประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์
ขอทุกคนเมื่อคิดอย่างอื่นไม่ออกก็คิดอย่างนี้ก็ช่วยกันทำในลักษณะนี้เป็นการสนองพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพ่อสนองพระคุณของพระธรรมผู้เป็นแม่สนองพระคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นพี่นี่ก็เรียกว่าบุตรที่ดีที่สุดของบิดามารดาก็เป็นอันว่าเรารู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักลูกรู้จักพี่รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักพี่รู้จักตัวเองที่เป็นลูกก็ไปดูให้ถูกต้องตามหน้าที่ของตนของตน อย่างน้อยที่สุดท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจภาษาพูดหรือวิธีใช้ภาษาพูดแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปที่จริงก็ได้พูดมานานแล้วอธิบายกันมานานแล้วว่าภาษาคนภาษาธรรมมีอยู่สองภาษาเป็นอย่างไรถ้าดูยังเข้าใจกันผิวเผินๆต้องขอโทษที่ต้องมาพูดอีกไม่ใช่มาแกล้งพูดให้หนวกหูให้เบื่อมันยังต้องพูดอีกตลอดเวลาที่ยังไม่เข้าใจมันก็ต้องพูดเรื่อยไปใครจะเบื่อใครจะก็ไม่รับรู้ดีกว่าจะพูดจนกว่าจะเข้าใจว่าจะมีอะไรจะมองอะไรจะเข้าใจอะไรต่อเข้าใจทั้งโดยภาษาคนและภาษาธรรมดังที่จะสรุปอีกทีหนึ่งว่าถ้าพูดโดยภาษาคนพ่อแม่ก็คือผู้ที่คลอดลูกมาในลักษณะที่เป็นการสืบพันธุ์เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายก็ทำเป็นแต่ถ้ามองดูในภาษาธรรมแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้น มันไกลกว่านั้นมากพ่อแม่คือพระพรหมพ่อแม่คือบุรพาจารย์พ่อแม่คือพระอรหันต์พ่อแม่คือผู้เอ็นดูสรรพสัตว์ทำไมเป็นภาษาธรรมยิ่งขึ้นกว่านั้นอีกพ่อคือพระพุทธเจ้าแม่คือพระธรรมพี่คือพระสงฆ์นี่เป็นหัวข้อที่จะถือเป็นหลักปฏิบัติได้และขยายให้ละเอียดออกไปในวันนี้ก็พูดได้แต่หัวข้อพอเป็นหลักและพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายได้มีบิดามารดาที่ดีจะได้เป็นบุตรที่ดีซึ่งตรงทั้งสองฝ่ายตรงแก่ความประสงค์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายพระธรรมและฝ่ายโลกฝ่ายพระศาสนาก็ต้องการบุตรที่ดีบิดามารดาที่ดีฝ่ายพระธรรมก็ต้องการบุตรที่ดีบิดามารดาที่ดีไม่ว่าจะมองกันในฝ่ายไหนล้วนแต่ต้องการบุตรที่ดีบิดามารดาที่ดีพี่น้องลูกหลานที่ดีทั้งหมดนี้สำเร็จด้วยการมีธรรมะมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปนี่อาตมาเห็นว่าเป็นการบรรยายที่พอสมควรแก่เวลาถ้าท่านทั้งหลายก็คงจะได้จดจำเอาไปคิดนึกศึกษาเห็นด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องอาตมาก็เป่าปีฟังเองตลอดไปการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติธรรมเทศนาไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้